จังหวัดขอนแก่นปลูกก้าไม้ 2,070 ต้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนจัดกิจกรรมปลูกก้าไม้จำนวน 2,070 ต้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช 2,565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองบ้านหนองสองห้องตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนายไพบูลย์รัตนเจริญธรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันปลูกกล้าไม้จำนวน 2,070 ต้นบนเนื้อที่10ไร่ซึ่งพื้นที่ปลูกกล้าไม้เป็นพื้นที่ที่ได้เจรจาขอคืนจากราษฎรที่เคยครอบครองพื้นที่และราษฎรสละสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนายไพบูลย์รัตนเจริญธรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31มกราคม2532ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติและขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั่วประเทศประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2565และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆโดยพร้อมเพรียงกันสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ได้แก่ต้นพยูงยางนามะค่าโมงอินทนิลตะเคียนทองขี้เหล็กแคป่าและต้นจักเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่ามากยิ่งขึ้นหลังจากที่ปลูกแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมกันกับพี่น้องชาวตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีช่วยกันดูแลรักษาต้นกล้าไม้ที่ปลูกในวันนี้ให้เติบโตต่อไปค่ะนิวส์24สถานีประชาชนเอกพงศ์พุทธาภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน